สวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้นะครับพี่ก็จะมารีวิวของเล่นถังไม้โจรสลัดนี่นี่นะครับอันนี้ซื้อมาเพียง20บาทเท่านั้นนะครับ20บาทราคาถูกๆเรามาแกะกันเลยนะครับว่าข้างในจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่อันนี้เขาแปะสก็อตเทปไว้นะครับเพื่อไม่ให้สิ่งของหล่นหายนั่นเองนะครับนี่มาแล้วนะครับได้1ตัวตัวแรกคือโจรสลัดนั่นเองวางไว้นะครับอันนี้คือดาบนะครับดาบเสียบถังไม้นะครับและชิ้นสุดท้ายก็หมดแล้วนะครับไม่มีแล้วนะก็เป็นถังไม้ลักษณะนี้เลยนะครับเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับตอนแรกเราก็จะใส่นี้ลงไปปุ๊บเราจะล็อกไว้ใช่ไหมครับนี่นะครับจะล็อกไว้แบบนี้นะครับปั๊บไปใส่ลงไปแบบนี้นะครับแล้วทีนี้เราก็แกะมีดดาบมานะครับเราจะอยู่ห่างๆนะครับมันจะได้เห็นตอนที่โจรสลัดกระเด้งขึ้นด้วยนะถ้าเราเสียบคือมันจะเล่นได้หลายคนนะครับนะครับอันนี้คือจะแบ่งเป็นหลายสีเลยเดี๋ยวพี่จะนี่นะครับโอเคทีนี้นะครับสมมติว่าเรามีหลายคนใช่ไหมเราก็แบ่งไปสีแดงสีเขียวนะครับมีดของใครมีดของคนนั้นนะครับนี่จะได้มาอย่างละ4อันนะครับเห็นไหมนี่ได้อย่างละ4อันตามนี้เลยนะครับนี่เราแบ่งเป็นทีมกันนะครับเราเริ่มต้นเลยนะครับแล้วก็คนแรกปองยิงชูปุ๊บเสร็จปุ๊บก็เสียบไปปึ๊บอันนี้ยังไม่โดนนะครับยังไม่โดนเดี๋ยวจะตั้งเผื่อที่ถังไม้จะกระเด้งด้วยนะครับโอเควางห่างโอเคครับต่อไปนะครับก็จะให้คนต่อไปก็นี่ครับสีน้ำเงินปึ๊บยังรอดอยู่คนต่อไปปึ๊บก็สีเหลืองปึ๊บยังรอดอยู่คนต่อไปสีเขียวจะรอดไหมยังรอดอยู่นะครับต่อไปครับสีแดงฟึบนี่ยังรอดอยู่นะครับสีเงินโอ้ยนี่นะครับเสียบโดนนะครับตอนนี้คนนี้ก็สีน้ำเงินก็แพ้ไปนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมถังไม้นะครับพอเราเอาออกนะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนมุมใหม่กดไปใหม่นะครับเพิ่มใส่โจรสลัดเข้าไปนะลองเสียบเสียบรอดเสียบนี่รอบหนึ่งครับดูนะครับสังเกตดีนะครับเสียบจะสังเกตเวลาถังไม้กระเด้งนะครับเนี่ยอันนี้มันจะสูงหน่อยก็เสียบนี่จะเปลี่ยนรูไปนะครับจะเปลี่ยนรูเสียบโอ้โหนี่นะครับก็เกมถังไม้โจรสลัดนะครับถ้าใครเสียบโดนนะครับโจรสลัดกระเด้งนะครับก็จะเด้งออกมาคนนั้นก็จะแพ้ไปนะครับแล้วอีก3คนก็จะชนะนั่นเองนะครับหรือจะเรียกว่าคนที่เสียบได้ชนะก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับจะเอาไปเล่นกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่ก็ขอลาน้องๆทุกคนไปก่อนนะครับสำหรับเกมถังไม้โจรสลัดนั่นเองนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ไปแล้วนะครับทุกคนโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามให้พี่ด้วยนะครับเชฟเอื้อ